เห็นมามีทั้งเพื่อนส่งให้พี่ๆส่งให้ดูครับก็เห็นเขาไปแชร์กันใน Facebook ใน Twitter อะไรอย่างนี้ก็เขินดีฮะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ตั้งใจมากๆกับการหุ่นนี้ก็เตรียมตัวมาเยอะมากครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบอย่างตอนถอดกับตอนที่คนแชร์กันอะไรเกี่ยวกันครับอุ้ยตอนถอดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขินกว่าเพราะมันแบบเรียลไทม์แล้วถอดปุ๊บแล้วพี่ๆในกองหรือว่าทุกคนจ้องมองที่เราอยู่ก็เขินๆหน่อยครับเห็นบอกว่ามันผ่านมานานแล้วตอนนี้หุ่นเรายังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมครับผมก็เมนเทนไว้อยู่ครับก็ออกกำลังกายเรื่อยๆครับแต่ว่าเราพอใจในหุ่นนะตอนนี้ก็พอใจแต่ว่าอยากทำให้มันลีนขึ้นอีกนิดนึงครับอย่างรู้สึกยังไงที่คนยกฉายาแบบลูกรักอาจารย์ยกฉายาเลยเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยก็ดีใจครับก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูผมครับกับกระแสซีรีส์เรื่องนี้เราเป็นยังไงบ้างกระแสซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมครับก็พอใจปะพอใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทำให้ผลงานในซีรีส์เรื่องนี้ครับออนไปกว่า173ประเทศทั่วโลกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นผลงานของคนไทยที่นำไปสู่ที่มันตลาดกว้างขึ้นทำให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นด้วยครับล่าสุดในซีรีส์ก็ความข่าวแล้วก็กระแทกตากระแทกคนเป็นทั่วโลกเลยนะ173ประเทศทั่วโลกชอบไหมครับชอบสิคะดูค่ะได้ดูไหมครับเปิดเปิดจากมือทั้งความข่าวทั้งซีนแบบเราต้องโชว์หุ่นโชว์อะไรอย่างนี้เราก็ฟิตอยู่เมื่อ2ปีที่เราก็ฟิตใช่ไหมฟิตอยู่ตอนนี้ก็ฟิตอยู่ครับมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่เรากว่าจะออกมาเป็นแบบซิกแพคแน่นๆข่าวๆอย่างนั้นโอ้ผมเตรียมตัวประมาณ 4-5 เดือนเลยครับ เพราะว่าตอนที่เรารู้เรื่องย่อเราอ่านบทคร่าวๆอย่างเงี้ยครับก็เห็นเลยว่าเป็นนักว่ายน้ำแสดงว่านักว่ายน้ำเดี๋ยวต้องถอดเสื้อใช่ผมก็เลยต้องไปฟิตหุ่นเตรียมตัวให้ลีนเหมือนนักว่ายน้ำมากที่สุดแล้วก็ช่วงนั้นก็คือคุมอาหารมากแล้วก็กินแต่ไข่ต้มกินแต่ปลาช่วงนั้นก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับเขาได้บอกไหมว่าต้องแบบขนาดไหนอ่ะต้องบึกต้องล่าขนาดไหนจริงๆเขาก็อยากได้แบบลีนๆเลยครับเขาก็อยากได้แบบฟิลนักกีฬาเลยผมก็พยายามคุมตัวเองให้ลีนมากที่สุดแล้วก็จนช่วงนั้นน่ะอยู่ที่กองผมก็วิดพื้นซิทอัพพี่คิสก็แซวผมนี่ใช้แขนเดินหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันล่ำเหรอเพราะมันเริ่มล่ำแล้วแต่ตอนนี้ล่ะผ่านไป2ปีปุ๊บในนั้นในจอกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมครับฟิตเหมือนเดิมครับก็พอแบบบู๊มีซีนถอดเสื้ออีกนะอะไรเงี้ยพร้อมเสมอผมก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับทำงานอยู่แล้วครับเพราะเราก็ดูแลตัวเองได้ดีกว่าครับผมดูแลยากไหมสำหรับเราผมก็เมนเทนอยู่แล้วครับปกติก็คือวีคนึงก็จะออกกำลังกายประมาณ 3-4 วันครับมันหนักไหมสำหรับเราผมทำเป็นรูทีนแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับชินแล้วชินแล้วถ้าไม่ได้ออกเราจะรู้สึกผิดเออหรอใช่ครับเราแบ่งยังไงวันอาทิตย์นึงคือแบบต้องออกกี่วันออกประมาณ 3-4 วันครับก็ถ้าผมจะฟิตเนสก่อนก็คือเล่นเวทเล่นอะไรนี้ประมาณชั่วโมงนึงครับแล้วก็วิ่งต่ออีก45นาทีอย่างของที่อยากกินแบบว่าที่มันแบบของมันของอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกินไหมมีแบบแบ่งไปกินผมกินได้หมดเลยครับแต่ว่าผมจะเลือกกินมากกว่าอย่างเช่นถ้าไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมก็จะดึงหนังออกแล้วก็กินแต่เนื้อหมูกระทะอย่างเงี้ยล่ะหมูกระทะก็เน้นผักแล้วก็กินแต่หมูแสดงว่าเบคอนหมู3ชั้นหนังไก่บูไม่เคยกินเลยใช่ไหมก็มีกินบ้างแต่ว่าผมจะกินเป็นพวกแบบสันนอกที่มันไม่ค่อยมีเนื้อก็เรียกว่าเลือกกินใช่เรียกว่าเลือกกินแต่ว่าจริงๆกินได้ทุกอย่างกินง่ายครับกินง่ายกินง่ายอยู่ง่ายหมูกระทะอย่างเงี้ยเราปิ้งมันกินไหมหมูกระทะเราก็กินได้แต่ว่าเราตัดมันออกเห็นไหมของอร่อยเลยนะตรงนั้นใช่กินง่ายไหมกินง่ายยืนยันว่ากินง่ายกินง่ายครับกินง่ายล่าสุดบูได้เป็น Friends of Swarovski เป็นไงบ้างครับนี่คือคนแรกของแบรนด์เลยปะก็เป็นคนแรกของประเทศไทยดีใจมากเพราะว่าจริงๆก็คือผมก็ได้เริ่มทำงานกับSwarovskiมาเรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่แบรนด์เลือกผมเป็นตัวแทนของ Friend of Swarovski ไทยนี่คือคนแรกของประเทศไทยอ่ะใช่ครับเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยมันภูมิใจมั้ยภูมิใจมากๆครับแล้วก็ผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าผมกับแบรนด์ Swarovski เนี่ยจะสร้างสรรค์ผลงานอะไรมาให้ดูก็เชื่อว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นมากๆครับได้บินเยอะกว่าเดิมมั้ยได้บินเยอะกว่าเดิมมั้ยปีนี้ปีนี้แหละครับก็
ต้องรอติดตามครับมีบินเลยเหมือนเรายังบินไม่หยุดเลยนะใช่แล้วโอ้บินได้อีกครับชอบมากแค่ในอนาคตจะต้องบินไปที่ไหนอีกไหมพี่บุ๊กก็เดี๋ยวมีบินเดือนหน้าครับผมบอกไม่ได้ยังบอกได้ไหมเป็นงานเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะประกาศตารางงานในแฟนเพจแต่ว่าทุกแบรนด์ที่บูได้ร่วมงานกับเขาก็คือแบบว่าคอนเนคชั่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันคือความแบบหน้าตาของประเทศอะลูกแฟนคลับเขาก็ชื่นชมไงว่าแบบโอ้โหสมแล้วลูกรักพระเจ้าขอบคุณครับก็ดีใจมากๆครับก็ขอบคุณทุกแบรนด์ที่แบบว่าเลือกผมแล้วก็จะตั้งใจให้เต็มที่ครับเดี๋ยวบอกซิว่าประสบการณ์ที่ได้จากแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างเวลาไปร่วมงานกับเขาไปคอนเนคชั่นกับพวกเขาเนี่ยมันได้อะไรกลับมาบ้างการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาที่เราไปต่างประเทศผมว่าก็ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นแบบได้เดินทางได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้คอนเนคชั่นได้เจอผู้คนเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับสำคัญได้งานเยอะขึ้นด้วยงานเยอะขึ้นด้วยแฟนๆที่นู่นแบบเริ่มจำหน้าเรารู้จักเราไหมแฟนต่างชาติเป็นแฟนใช่ไหมครับก็มีรู้จักมากขึ้นครับแต่ว่าเวลาที่เราไปถึงประเทศเขาเขาก็จำผมได้เอ้ยบูอะไรเงี้ยแล้วมีหรือว่าเรามีวิธีไปตบแฟนคลับต่างชาติยังไงบ้างมีไหมมีวิธีไหมนะวิธีอะฮะจริงๆก็คุยกับเขาผมก็พยายามพูดคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมไปประเทศมิลานอย่างเงี้ยครับไปอิตาลีผมก็จะฝึกพูดภาษาอิตาลีไปคร่าวๆครับเพื่อให้จะสื่อสารกับเขาได้ครับจริงๆนอกจากแบบว่าศึกษาแบรนด์เราต้องศึกษาด้วยว่าประเทศนั้นไปไหนอะไรยังไงใช่ครับตกมาได้เยอะไหมตกมาได้เยอะไหมพักหลังๆก็ผมว่าก็เรื่อยๆครับผมทำตัวนะฝากแฟนๆหน่อยว่าอนาคตเราน่าจะได้เจออเจนดาของบูที่แบบ global มากขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็มีปีนี้ก็มีซีรีส์ให้ทุกคนติดตามด้วยครับก็อย่างที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีซีรีส์ชื่อเรื่องว่า Intern in My Heart นะครับผมเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลา1ทุ่มตรงทาง VTV ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยจอนแอร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโอเคขอบคุณค่ะ